ถึงเวลาของคู่ชิงแชมป์ในศึกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับถึงเวลาที่เราจะมาจัดเต็มในคู่นี้ครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมถึงเวลาแล้ว Ladies and Gentlemen This is the final of our 8 Women Tournament ChampionshipPlease welcome to the ring our first fighter here. She is from the blue corner, 26 years of age, from Chaiyaphum, Thailand. Standing 165 centimeters tall, she has a professional fight record of 43 fights, 31 wins, and one draw. Please put your hands together for Khun Chai Sawtawan Rung from Thailand.และคู่ชิงของเธอจากมุมแดงครับอายุ15ปีจากนนทบุรีครับสูง163ซมชกมาแล้ว47ไฟชนะ33ครั้งขอเสียงปรบมือดังให้ขวัญข้าวพ่อเมืองเพชร from Thailandและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณสิริชัยอินเนียร์และแล้วก็มาถึงคู่มวยคู่เอกวันนี้นะครับชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House ครับพิกัด56กิโลกรัมหญิงครับ2ขวัญครับขวัญไหนจะเป็นที่1ครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรพบกับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเอาละครับแหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเรียบร้อยแล้วนะครับขวัญปะทะขวัญครับอย่างคุณมรุตบอกเลยครับไปดูข้อมูลนะครับของนักมวยมุมแดงก่อนครับนี่คือโฉมหน้าของรถถังเมืองนนท์ครับนี่ครับแหมก็คือทางด้านขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับนี่ยังศึกษาอยู่นะครับที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโรงเรียนราชวินิตจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ลืมใส่มงคลนะครับคุณพ่อเอาครับขวัญข้าวนี่15ปีเท่านั้นนะครับดีกรีแชมป์ประเทศไทยในรุ่น126ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทรวมไปถึงดีกรีแชมป์ของ WBC มวยไทยโลกนะครับในรูปแบบเยาวชนและนักมวยหญิงยอดเยี่ยมนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในปี2563ครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยเขากะว่าจะมาอีก1เข็มขัดนะครับปัจจุบันเนี่ย15ปีครับส่วนสูง103ซมนะครับชกมา47ครั้งครับชนะ33นะครับแล้วก็แพ้14ครั้งครับขวัญแรกไปแล้วนะครับมาเจอขวัญคนที่สองนะครับก็คือขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับสาวจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย26ปีสูง165ซมวันนี้ก็ทีมงานครับเป็นพี่มะนะครับบังมะครับเดิน 900,000 กระทิงแดงยิมครับมาเป็นพี่เลี้ยงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินเลยครับสำหรับขวัญใจครับก็แฟนๆอย่าลืมนะครับ Global House มีแคมเปญพิเศษครับพบกับใช้100ชิงล้านซีซั่น9ครับช็อปครบทุก900บาทรุ่นรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat รุ่นท็อปถึง9คันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทจับรางวัลทุก3เดือนครับ26ตุลาคมที่ผ่านมาแจกกันไปแล้ว3คันครับเหลืออีก6คันครับให้ลุ้นครับแล้วครับแชมป์จะตกเป็นของใครครับอีกอึดใจเดียวนี่ได้ทราบกันแล้วนะครับขวัญข้าวนี่ถ้าชอบสไตล์บู๊ดุดันครับต้องขวัญข้าวคนนี้เลยครับถ้าชอบสไตล์ฝีมือก็ต้องขวัญใจสอตะวันรุ่งเลยครับแต่เห็นฝีไม้ลายมือกันมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็อีกคนนึงแล้วครับเจ้าของฉายาปากไม่แรงปากไม่แดงแรงไม่มีครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูนี่อ่อนช้อยสวยงามครับทั้งคู่สำหรับขวัญใจเองเนี่ยนะครับในอดีตนี่ก็เคยคว้าแชมป์ของสภามวยไทยโลกมาด้วยนะครับของ WMC ครับรวมไปถึง WPMF นะครับสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับนี่ครับแหมโชว์ลีลาการไหว้ครูครับสาวน้อยปะแป้งครับวันนี้เพื่อนๆโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีนี่เชื่อว่าน่าจะอยู่หน้าจอแล้วครับ
ปิดช่อง8กดเลข27ชมกันทั้งโรงเรียนครับรวมถึงวันนี้ครับมีทางด้านของคุณประวินแก้วดวงแสนนะครับผู้อำนวยการนี่มานั่งเชียร์อยู่ด้วยนะครับเอาละครับอีกแค่อึดใจเดียวนะครับใครจะเป็นแชมป์มวยรอบ Global House นะครับวันนี้นี่บรรยากาศคึกคักเลยนะครับที่เวทีมวยเดอะบาซ่าเธียเตอร์ครับกรรมการบนเวทีครับกรรมการสิทธิชัยอินเอียดศึกนี้นี่ก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของวงการมวยหญิงเมืองไทยเลยนะครับใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้ครับต้องติดตามครับซ้ายมือครับคุณภูมิไทยไม้แก้วเลยครับหรือว่าคุณเล็กพอเมืองเพชรครับถอดมงคลให้กับขวัญข้าวครับส่วนขวามือครับก็ไวฮามะเด่น 900,000 กระทิงแดงยิมนะครับอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนะครับ WBA นี่ก็ไปเป็นเทรนเนอร์หลักอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินเลยครับช่วงหลังนี่ก็มวยสิงห์มาวินออกหมัดได้ดีขึ้นแหละครับเพราะว่ามีระดับแชมป์โลกนะครับไปเทรนเนอร์ให้ครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นแล้วครับยกแรกแหมเช็คเรตติ้งสักหน่อยครับขวัญข้าวครับถีบน้องไปก่อนเลยครับทางด้านของขวัญใจโอ้ดูขวัญข้าวครับเปิดเกมมาดุดันเลยครับมีหมัดตัดลำตัวขึ้นบนครับหมัดขวาโอ้ขวัญใจก็เน้นความเร็วครับมีศอกโต้มาโอ้ได้ดูของดีแล้วครับไฟนี้ครับแฟนมวยศักดิ์ศรีนะครับใครจะเป็นแชมป์ครับเข็มขัดเกียรติยศครับของโกลบอลเฮาส์56กิโลกรัมนะครับโอ้หมัดนี่เป็นของขวัญข้าวครับโอ้ขวัญใจก็มีเหมือนกันครับเจ้าของดีกรีเหรียญเงิน4เกมเลยครับมวยไทยสมัครเล่นครับขวัญใจโอ้โหนะครับเดินขู่น้องเลยครับแม่ขวัญข้าวก็ต่อยไม่กลัวพี่เหมือนกันครับวงในมาว่ายังไงแหมอีกคนมีเข่าอีกคนมีศอกครับเหนื่อยก็จะแต่ต้องยกเลยครับโอ้โหนี่ครับแหมขวัญใจครับชุดนี้นี่สวยงามเลยครับมีศอกมีหมัดมีเข่าครับมาครบเครื่องครับโอ้ตอนนี้นี่เป็นฝ่ายชิงเดินแล้วนะครับถือว่ามาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโอ้มาชิงเดินใส่ขวัญข้าวก่อนครับเพราะว่าปกติเนี่ยขวัญข้าวจะเป็นมวยเดินเข้าหาครับเอาครับมีเข่ามาอีกแล้วครับวงในตีครับแลกกันครับขวัญใจขวัญข้าวโอ้โหดูครับตีอีกทีนึงครับก่อนจากโอ้ต่างคนต่างตีครับคู่นี้ต้องบอกว่าอาวุธนี้ไม่แพ้กันครับเดินเข้าใส่เลยครับขวัญใจโอ้โหใครจะคิดครับไฟนี้ขวัญใจจะเดินเข้าหาครับปกติเป็นมวยฝีมือครับขวัญข้าวก็ไม่ตกใจนะครับแหมเดินอัดวงในเลยครับขวัญใจป้ายหน้าตีเลยครับโอ้โหเข่าหนักๆมาแล้วครับโอ้ปกติเนี่ยจะเจอแต่มวยฝีมือครับมวยถอยตั้งรับครับแต่ว่าไฟนี้นี่มาแปลกครับทางด้านขวัญใจครับเดินเข้าหาก่อนเลยครับโอ้กดดันให้รุ่นน้องเนี่ยต้องถอยเหมือนกันนะครับเอาครับดูวงในอีกครับขวัญใจครับเกาะวงในเกาะแล้วเสียบครับขวัญข้าวขวางหน้าคืนยังไงครับตีขวาไปซ้ายคืนมาครับมีกระตุกเหลี่ยมด้วยครับแม่พี่ไม่ยอมน้องน้องไม่ยอมพี่อย่างนี้ก็มันสิครับต่างคนต่างตีนะครับแม่มียิ้มหวานให้กันครับโอ้โหเนี่ยดูเดือดตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับโอ้โหเอาครับโอ้ยมีหมัดครับแม่โดนศอกด้วยครับขวัญข้าวโอ้ขวัญใจมาดีจริงๆครับยกแรกครับเข่ามาอีกครับแม่สังเกตนะครับอาวุธของขวัญใจนี่มาเป็นชุดเลยครับมีหมัดเสร็จต้องมีศอกตามแล้วมีเข่าตามนะครับ1 2 3นะครับโอ้โหหมัดซ้ายก็เต็มหน้าขวัญข้าวยังทําอะไรไม่ถูกครับตอนนี้อื้อหือขวาหลุดโอ้ดูขวัญใจเนี่ยต่อยแบบมั่นใจเลยนะครับแต่ว่าครับขวัญข้าวก็มีหมัดเด็ดนะครับเอาครับเตะขามาต่อยหมัดมาครับหมัดขวาโอ้ตั้งสู้แล้วครับตอนนี้เริ่มจะมาแรงแล้วเหมือนกันครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรยับซ้ายไม่ถึงเอ้าไต่หลุดเหมือนกันครับขวัญใจโอ้โหเอาละครับคนละหมัดผ่านยกแรกครับโอ้ประทับใจจริงๆครับพักกันสักครู่นึงครับผ่านไปแล้วยกแรกนะครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านครับยังยิ้มได้นะครับทางด้านของขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับส่วนขวัญใจนี่ก็เครียดครับแต่ว่าอาวุธดีนะครับไปดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับหมัดขวาของขวัญใจครับแล้วก็จังหวะลากมาแล้วเสียบครับนี่ฮะข้างเชือกขวัญข้าวก็มีศอกคืนครับจังหวะวงในนี่ขวัญใจครับโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับเกาะวงในมียับซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยศอกครับนี่ครับ
ถีตามเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้บอลข้าวก็พยายามโต้ด้วยหมัดนะครับแล้วก็เข่ายัดไส้เข้าไปครับมาเป็นชุดนะครับอาวุธของขวัญใจนี่ครับโอ้โหไต่ขวาก็เต็มหน้าอกครับหมัดขวาของขวัญข้าวก็มีเหมือนกันนี่ครับแทงสวนหมัดเลยครับขวัญใจแหมนี่ครับทีมงานนี่โอ้ดูครับมีเด้งมีโยกกันเลยครับมันเลยครับทางด้านของเด่น 900,000 นี่แหละครับเกมมันเข้มข้นนะครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองครับโอ้โหต้องลุ้นกันยาวๆเลยครับไฟนี้ในค่ำคืนนี้ครับต้องตามกันต่อครับในยกที่2ไปกันต่อเลยครับขวัญใจหรือขวัญข้าวขวัญข้าวหรือขวัญใจครับแต่เดินทะเลาะเลยครับขวัญใจถีบเข้าไปตอนนี้ครับขวัญข้าวเริ่มเดินแรงแล้วครับเริ่มเดินเบียดแล้วครับแต่ว่าขวัญใจนี่ก็ออกอาวุธไม่หยุดครับควรอุปภัณฑ์เข้าไปวงในมาคนละทีคนละข่าวคนละหมัดโอ้โหตอนนี้ครับออกอาวุธจนแหมแทบจะนับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยครับโอ้เอาละครับเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับว่าขวัญข้าวครับมีหมัดส่วนขวัญใจนี่พยายามที่จะเกาะวงในตีครับเอาครับมีแข้งขวามาก่อนครับแข้งซ้ายทีนึงครับเตะได้เน้นทีเดียวครับเอาละครับแหมถ้าเดินช้าแบบนี้ครับอาจจะเสร็จแข้งรุ่นพี่ได้ครับโอ้น่าจะวางแผนมาเลยนะครับว่ายกแรกเนี่ยเดินยก2เนี่ยมาเล่นฝีมือครับเอาครับแหมขวัญข้าวครับตัดลำตัวศอกมาครับโอ้วงในตีครับแลกกันครับวงในขวัญข้าวขวัญใจโอ้โหดูครับแหมแลกกันเดือดเลยครับโอ้โหวงในนี่ครับปั๊มกันไปปั๊มกันมาเริ่มจะแรงขึ้นแล้วครับขวัญข้าวพอบังเพชรโอ้โหเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายเหลือเกินครับแม่โดนบทวงในเยอะๆมันยังไงครับขวัญใจครับเอ้าแม่ไปลุ้นวงในต่อโอ้ยตั้มโอ้ดูครับแม่เข่าลงไปอีกทีนึงด้วยครับจังหวะที่หักเหลี่ยมรุ่นน้องลงไปได้ครับแม่เอาครับขวัญใจนะครับขวัญข้าวนี่เดินต่อครับโดนเข่าไปไม่เป็นไรครับโดนหมัดมาครับซ้ายครับตัดลำตัวขึ้นบนโอ้นี่คืออันดับหนึ่งจริงๆครับมวยหญิงต้องช่อง8ครับในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับมาแล้วครับรถถังเมืองนนท์ครับตอนนี้ครับเริ่มควบเข้าใส่แล้วครับต่อยลำตัวโอ้ขวัญใจนี่ทำหมดแรงนี่ยุ่งแล้วครับโอ้มีแข้งซ้ายครับขวัญใจยังแข็งใจออกแข้งซ้ายครับโอ้ผมเกี่ยวฝันรอลูกน้องโอ้โหนี่ครับแข้งแรกหมัดเริ่มจะเดินเบียดติดเข้าไปแล้วครับขวัญข้าวโอ้นี่ครับได้ใจแฟนมวยไปแล้วครับมวยคู่นี้ครับเอาครับแลกกันไม่หยุดจริงๆครับขวัญข้าวมีหมัดขวัญใจมีแข้งครับวงในยังไงครับตีขวัญใจตีครับโอ้ก่อนจ่าครับเดี๋ยวดูว่าทำได้ดีครับขวัญข้าวโดนเข่าแล้วไงครับขยับเดินต่อมีกระแทกแยบซ้ายเข้าไปครับตัดลำตัวครับโดนหมัดแหมแลกกันเลยครับต่อยหมัดเข้ามาขวัญใจมีศอกนะครับขยับเข้ามาครับเตะขาเอาครับแข้งคืนมีหมัดทิ่มมาครับขวัญใจโอ้เริ่มจะแยกเขี้ยวนะครับเจอหมัดลำตัวเข้าไปเยอะๆครับทางด้านของขวัญใจครับต้องเดินปิดเข้าไปครับขวัญข้าวโอ้แข้งขวายังมีครับโอ้ยได้ปลายหมัดครับลูกนี้ไม่เลยครับหมัดของขวัญข้าวมีศอกตั้งเข้าไปโอ้นี่นะครับต่างคนต่างโดนแล้วนะครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วครับขวัญข้าวหมัดขวาวงในโอ้ตีมาครับขวัญใจโอ้ดีครับแม่เริ่มจะแรงมาเรื่อยๆเลยนะครับขวัญข้าวครับในขณะที่ขวัญใจนี่จังหวะ2ก็ดีเหลือเกินครับผ่านยก2ครับเชื่อว่าตอนนี้กองเชียร์ของทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าจอช่อง8กดเลข27นะครับพอมวยนี่ต่อยสนุกแล้วก็คู่ขี้สูสีเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นขวัญข้าวพอเมืองเพชรคนนี้ครับหรือว่าจะเป็นขวัญใจสอตะวันรุ่งคนนี้ครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับกับคู่ชิงมวยรอบวันนี้ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับแหมสถานการณ์นี่ก็ยังบอกว่ายังมองไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับต้นยกนี่ขวัญใจครับมาหักเหลี่ยมครับแหมแล้วก็เข่าตามเข้าไปด้วยครับมีหมัดตัดลำตัวครับขวัญข้าวครับเอาคืนขวัญใจก็มีหมัดโต้ครับโอ้จังหวะยืนแลกกันกลางเวทีครับโอ้จังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนมวยนี่หยุดหายใจเลยนะครับเกรงกันอยู่หน้าจอเลยครับทางช่อง8นี่ครับแล้วก็แข้งมาครับอู้ยแล้วก็หมัดขวาครับของขวัญข้าวครับได้หมัดเลยนะครับโอ้รางวัลจาก Global House ครับเข็มขัดจะตกเป็นของใครครับศอกมาครับมีหมัดโต้มาด้วยครับนี่ครับหมัดลำตัวแต่ว่าศอกครับแม่อันตรายเลยนะครับแม่ถ้าลึกกว่านี้หน่อยนี่อาจจะได้เลือดครับนี่ครับหมัดขวาครับเต็มคางเหมือนกันครับลูกนี้ลุ้นเชียร์กันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับขวัญใจจะเป็นแชมป์ครับ
ขวัญใจหรือขวัญข้าวขวัญข้าวหรือขวัญใจครับไปกันต่อเลยเดือดกันแต่ต้นยกเองนะครับเดินลุยเข้าใส่นะครับขวัญใจสอตะวันรุ่งโอ้โหแต่ว่าขวัญข้าวก็ไม่ยอมกันครับมีหมัดคอยออกสกัดตลอดครับตัดลำตัวเข้าไปพยายามตัดลำตัวแม่แต่ว่าแข้งซ้ายของขวัญใจก็ดีออกมาตลอดครับดูครับเข้ามาโอ้โหดูครับแข้งขวาโอ้ใส่กันไม่หยุดเลยนะครับแม่สู้กันกลางเวทีเลยครับขวัญข้าวขยับเข้ามาครับนี่ครับแม่มีเรียกเข้ามาด้วยครับไม่เป็นอะไรครับโดนเข่าแล้วโดนขาแล้วเนี่ยเอาครับมีหมัดครับต่อยมาไม่โดนครับขวัญใจพยายามออกแข้งครับอาศัยความชัดเจนมีแข้งอีกแล้วครับโอ้หมัดมาครับมีศอกโต้มาแม่อีกคนมีแข้งอีกคนมีหมัดครับตอนนี้ครับอาวุธใครจะดีกว่ากันหมัดซ้ายเข้าหน้าครับขวัญข้าวขยับเข้าไปโอ้โหนี่ครับต่อยลำตัวโอ้แลกกับเข่าเลยนะครับเข้ามาเอาครับแข้งซ้ายครับขวัญข้าวมีหมัดซ้ายเหมือนกันเอาครับโอ้โหดูครับแหมคู่นี้นี่ตื่นเต้นจริงๆนะครับจะมียก4หรือเปล่านี่ต้องถามใจกรรมการด้วยนะครับเอาครับเอาครับแหมมีถีบหน้าต่อยหมัดมาครับโอ้มาตามเสียงเชียร์เลยครับหมัดของขวัญข้าววงในกดมาตีครับขวัญใจโอ้โหดูครับแหมดูที่มุมน้ำเงินครับต้องบอกว่าสะใจครับหยุดกันพักหนึ่งครับแล้วก็ไปกันต่อครับไม่ยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดครับขวัญข้าวพอบางเพชรในขณะที่ขวัญใจก็ดักไต่ครับโอ้ดูครับแข้งขวาออกตลอดขยับเข้ามาขวัญข้าวขยับเข้ามาถีบซ้ายกันไว้ครับขวัญใจถีบขวากันไว้โอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเหนื่อยจริงๆครับเพราะว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับฮุกซ้ายเข้าไปเอาละครับแม่ตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าขวัญข้าวครับคิดอะไรอยู่ครับเดินช้านี่อาจจะเสร็จขวัญใจได้นะครับวงในตีครับแม่โอ้โหแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับเป็นของขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเอาครับเดินต่อครับมาแล้วครับขวัญข้าวเอาคืนครับมีหมัดขวาขยับเดินตั้งกัดสูงครับมีศอกดักมาครับขวัญใจก็เน้นแข้งครับแข้งซ้ายครับตีสกัดไว้ก่อนเอาครับมีเตะขามาครับเจอศอกของขวัญใจคืนแหมตอนนี้ครับต่อยไปยิ้มไปแล้วครับทางด้านของขวัญใจสอตะวันรุ่งแหมแต่ว่ายังมีหมัดครับขวัญข้าวโอ้โหดูครับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยครับดูครับต่อยกันแบบนี้มั่นใจแล้วครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับโอ้แต่ว่าหมัดของขวัญข้าวนี่ก็เข้าเป้าเยอะอยู่นะครับในยกนี้ขยับเบียดเกมเดินต่อครับขยับเข้าไปแหมจังหวะไม่ได้ครับมาซ้ายมาครับขวาไม่ถึงซ้ายได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้ดูครับแหมสีหน้าของขวัญข้าวครับก็ดูว่ามั่นใจอยู่นะครับเอาครับเดินต่อครับมีหมัดมาโอ้เสียบเข่าตามครับแหมเข่าได้นะครับขวัญใจขวัญข้าวครับโอ้หมดยกที่3ครับหมดยกสุดท้ายก้มกราบครับน่ารักจริงๆครับโอ้สุดมันด้วยนะครับคู่นี้ครับต้องปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้เลยครับกับ2สาวแกร่งนะครับโอ้โหสู้กันแบบดุเดือดจริงๆครับนี่คือสุดยอดมวยนะครับมวยหญิงทางช่อง8ครับถือว่าเป็นอันดับ1จริงๆครับณเวลานี้ไปดูภาพช้ากันเลยครับยก3ที่ผ่านมาครับนี่ครับแข้งขวาของขวัญใจสอตะวันรุ่งครับชิงเดินก่อนตั้งแต่ต้นยกเลยครับนี่ลงทุนเอาลำตัวเอาชายโครงรับเลยครับเพื่อจะต่อยหมัดนะครับสำหรับขวัญข้าวขยับไปถีบหน้านี่ครับพยายามใช้หมัดต่อยนะครับเดินลุยเข้าไปตลอดแต่ดูวงในนี่ครับแหมเด้งตีนี่ต้องบอกว่าเฮตึมเฮตึมเลยครับข่าวขวานี่ครับอัดเข้าไปโอ้โหถีบเข้าซอกคอครับอาศัยจังหวะอาศัยชั้นเชิงนะครับนี่ครับแม่ศอกมาครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับตอนนี้ครับว่าจะชอบแบบไหนครับขยันเดินหรือว่าอาวุธชัดเจนครับแล้วก็สุดท้ายครับภาพที่สวยงามที่สุดในค่ำคืนนี้ครับคือการกราบขอโทษกันครับของพี่น้องครับทั้งขวัญใจแล้วก็ขวัญข้าวเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเอาละครับจะไปทางไหนครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับจบลงเรียบร้อยครับสำหรับคู่ชิง Global House 8 Women Tournament Championship ขอเสียงปรบมือให้นักชกทั้ง2คนเลยสนุกมันและเดือดจริงๆครับถึงเวลาดูคะแนนจากกรรมการกันครับและเราจะรู้กันว่าใครจะเป็นแชมป์ของวันนี้กรรมการท่านแรกนะครับผมกรรมการพิชิตพรหมคงครับกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นนะครับและกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับทั้ง3ท่านให้คะแนนเท่ากันครับ29ต่อ28ทั้งหมดให้ผู้ชนะ
และแชมเปี้ยนของเราจากมุมน้ำเงิน The Blue Corner หัวใจสอตะวันรุ่งเป็นแชมป์ของเราครับรองแชมป์เป็นขวัญข้าวพอเมืองเพชรนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมและสำหรับการคาดเข็มขัดขออนุญาตรีเทิร์นครับคุณพิภพวาสนาอาชาสกุลครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนครับคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือให้แชมป์ของเราอีกรอบเริ่มขวัญใจสตวันรุ่งและแค่นี้ยังไม่พอครับแน่นอนต้องมีเงินรางวัลจาก Global House 80,000 บาทสุดยอดนะครับผมสำหรับรองแชมป์ของเราครับน้องขวัญข้าวพอมึงเพชรครับรับเงินรางวัล 40,000 บาทจาก Global House ครับผมและนอกเหนือจากนี้เรามีการชิงที่3กันด้วยนะครับในวันนี้ซึ่งที่3นะฮะก็คือซาร่าโกเฮีย from the USA เงินรางวัล 25,000 บาทนะครับสุดยอดมากครับผมนี่คือที่1 2และ3รวมไปถึงที่4นะครับผมจาก Global House ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับจิตติรัชนาวีไอมาเน่ครับ 10,000 บาทครับวันนี้โชคดีเหมือนกันนะครับผมนี่คือความสนุกของเราครับมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ครับและนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลอีก2รางวัลครับจากทาง Global House ครับเริ่มจาก Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดได้แก่คู่2ครับราชมงคลนะครับพบกับโซมีอองจากประเทศเมียนมามันด้วยครับอีก1รางวัลครับจาก Global House นั่นคือนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับไอ้ธนากา from Japan ยินดีด้วยครับชนะน็อกไปด้วยนะครับในยกที่2ครับรับไปคนละ 10,000 บาทครับอีก1รางวัลครับจากทางแอนเดอร์สันสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับไม่มีการแจกในวันนี้ครับรอลุ้นในสัปดาห์หน้าครับว่าจะมีหรือไม่ฮะสำหรับมวยสัปดาห์นี้จบลงเรียบร้อยครับแต่ติดตามให้ได้นะครับในวันอาทิตย์หน้าครับจะอยู่ในคู่ชิงนะฮะสุกมวยรอบพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับระหว่างนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไซยะอิโตะครับพบกับลิซ่าเบียสลีย์จากประเทศอังกฤษครับรวมไปถึงการชิงที่3ครับแสนงามกำลังเชิดเมืองชนพบกับซาบ้าเซอร์กุยครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับในศึกมวยรอบ Global House 50กิโลกรัมครับจะทยอยชิงกันทีละรุ่นทีละรุ่นไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจาก Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร77สาขาทั่วประเทศไทยครับสามารถช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ครับที่ www.globalhouse.co.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect กันได้เลยนะฮะและขอบคุณ Arabus Speed หอมเข้มราคาโดนใจครับขอบคุณ Well Youอัสตาแซนตินพลัส DHA ขอบคุณวิทไวตาเนเจอร์พลัสสารสกัดจากใบหม่อนผสมสารสกัดใบมะรุมนั่นเองขอบคุณโสมินซัมเพิ่มสมเกาหลี 50% ราคา10บาทแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับและนิโอติก้าบาลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อตึงนะครับเราจะมอบนิโอติก้าบาลให้กับนักมวยทุกๆคนเลยนะครับสำหรับมวยซูเปอร์แชมป์ของเราหมดเวลาเรียบร้อยครับแต่ยังสามารถติดตามรายการคุณภาพอีกหนึ่งรายการได้ครับหลังจากนี้นั่นคือเกาะติดข่าวครับรายการข่าวที่กระจ่างชัดเราจะครบทุกประเด็นร้อนนะฮะและยังมีการสรุปผลและไฮไลท์ของมวยซูเปอร์แชมป์ของเราซะด้วยครับสำหรับผมแมทเทดีวันนี้หมดหน้าที่ลงเรียบร้อยเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ